วัสดีครับพบกับมิสเตอร์ไททันแมนอีกแล้วนะฮะตอนนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูรีวิวชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการถ่ายทำที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสำหรับท่านสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทั้งเปิดเผยตัวก็ตามทีไม่เปิดเผยตัวก็ตามทีของที่ซื้อหามาได้ทั้งหมดที่ใช้ตั้งแต่ท่านเดินผ่านประตูเข้ามานะครับประตูข้างก็คือประตูใหญ่ประตูหน้าประตูเล็กล้วนแล้วแต่เป็นเงินบริจาคทั้งสิ้นซึ่งยันนู่นเลยครับยันหลังบ้านเลยนะฮะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่บริจาคนะครับให้ได้ใช้สอยเพื่อประโยชน์ของลุงหงอกสุขภาพอนาคตสำหรับทุกท่านที่เดินเข้ามาใช้บริการนะครับมีแค่อาคารเดียวคืออาคารด้านหน้าตอนหน้าเห็นไหมฮะตอนหน้าอย่างเดียวนอกนั้นก็ไหลมาเป็นอาคารนี่บริจาคทั้งหมดนะฮะยันห้องน้ำเลยนะครับสุดลูกหูลูกตาด้านหลังซ้ายมือเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำก็ได้นะครับเปิดวิ่งไวไวเปิดวิ่งไวไวเนี่ยฮะห้องน้ำเห็นไหมครับอนาบริเวณตรงนี้ต้นไม้เนี่ยก็เงินบริจาคนะครับมีอาสาสมัครเข้ามาตัดต้นไม้มีอาสาสมัครเข้ามาจัดสรรพื้นที่ให้ดูหน้ามองหน้านั่งนะฮะสาตานะฮะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการบริจาคของอาสาสมัครแล้วก็ทุนทรัพย์นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันโอเคไปไหนแล้วก็ลุงหงอกก็เข้ามาโดยผมไม่รู้ตัวนะครับถามนิดนึงว่าการที่เป็นอยู่นี้อาการที่เป็นอยู่ถามว่ามีอาการยังไงครับบอกนิดนึงขอถามผมมาเข้าเทปเข้าสดเสร็จปุ๊บผมก็เดินออกมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้างนี่คือบางส่วนนะครับผมบอกแล้วว่าจะมีหลายล็อตนะครับที่เอามาใช้นะครับแต่ละล็อตก็จะมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับผมหาคัตเตอร์จ้ะคัตเตอร์จ้ะนี่มันไม้กัวซาปรับตัวไปหนึ่งทีโอเคครับไปดูกันแกะกันสดๆกลางแดดกลางแจ้งเปิดเผยจริงใจทุกบาททุกตังคุ้มค่าด้วยสุขภาพอนาคตดูครับปืดนั่นไงฮะชัดเจนปืดๆไปเงินบริจาคทั้งนั้นนะครับเนี่ยบริจาคเข้ามาผมก็เอามาสรรหาอุปกรณ์เพื่อการถ่ายทำให้มันนี่ครับนี่คือฐานชาร์จเห็นไหมฮะเวลาที่ท่านบอกว่าเสียงหายภาพไม่มีเนี่ยฮะคือต้นเหตุของเสียงหายถ้าเราไปซื้อใช้ฐานทั่วไปครับอังคารสัปดาห์หนึ่งผมว่าไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทนะครับตรงนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ฐานชาร์จนะฮะและแล้วฐานชาร์จก็มาแล้วเรียบร้อย